ปุ๊บมันก็กระเทียมสับแล้วก็เอามารวนกับกะปิเพื่อเอาเก็บเอาไว้ไว้ผัดเวลาผัดบุ้งกับกะปิหรือว่าผัดกระเทียมกับกะปิก็จะมีส่วนผสมก็จะมีถ้าจะผัดกินก็จะมีกะปิ1ช้อนกินข้าวแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวแล้วก็จะมีพริกขี้หนูหั่นฝางเพื่อเราไม่ต้องการให้เผ็ดมากแล้วก็จะมีเราก็ไม่ต้องใส่ใบมะกรูดนะคะถ้าเป็นผักบุ้งเราก็จะใส่มะกรูดเพิ่มลด